ครูแป้งครูแป้งมาข้างหน้าเรียนดูสิลูกสาวเยอะกว่าคุณครูคะคุณครูช่วยดูหน่อยครูเกณฑ์ใช่ป่ะสองยกขาข้างหนึ่งคุณเข่าได้ข้างหนึ่งสองแล้วสามขาหลังยังไม่ตามมาเลยขาหลังยังนิ่งๆไว้สี่ขาชิดตึ้งเก่งมากเลยจากยืนเป็นนั่งกี่จังหวะคะสี่เก่งจังเลยแล้วก็จะถอยขาไปนะหนึ่งสองสามคุกเข่าสี่ครับพี่แม่วันชาวันชาลูกก็ติดตาลงพี่ว่าดูเด็กด้วยค่ะเงยมือวางที่หน้าขาอัญชลีวันชาพี่ว่าเงยอัญชลีวันทาพี่วาดเงยครบ3แล้วนะคะอัญชลีวันทาอัญชลีพนมมือไว้ลดมือลงกว่าพร้อมๆๆๆกันสวยๆเลยเดี๋ยวครับพร้อมนะครับฮะเริ่มนะครับเอามือวาง1แล้วดึงวางตาพูดด้วยนะครับก้มงามงามแล้วเอ่ยเอ่ยยิ้มจริงใจแล้วแล้วเอ่ยออกไปว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเก็บมือวางตาที่ปลายนิ้วกลางอย่างเดียวเลยนะคะรู้สึกลงไปค่ะที่นิ้วกลางที่นิ้วกลางอย่างเดียวนะก้นหายไปชั่วขณะไหมคะมีนะนางมีดูที่นิ้วกลางเหมือนเดิมค่ะหายไปชั่วขณะแล้วนั่งสนใจที่นิ้วกลางขอโทษนะคะตอนนี้มีอาการอื่นปรากฏที่แขนของท่านอีกบ้างไหมมีอะไรเกิดขึ้นคะชาอะไรนะเบื่อยอะไรอีกคะตึงอะไรอีกคะมีไหมมีไหมคือบอกให้ดูนิ้วกลางอย่างเดียวทำไมมีชามีเมื่อยนิ้วกลางมันเมื่อยไหมมันโผล่ตรงไหนคะโอเคคำถามถามว่าบอกให้ดูนิ้วกลางอย่างเดียวทำไมไม่ดูนิ้วกลางคะดูทำไมเมื่อยชาตึงบังคับได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมบอกให้รู้แต่ตรงนี้อย่างเดียวบังคับไม่ได้ธรรมชาติของฝั่งนามธรรมโผล่อีกแล้วนะคะลักษณะที่มันบังคับไม่ได้ใช่ไหมเขารู้อะไรเขารู้ตามนะค่อยๆมือลงค่ะมือลงดูซิมันหายไปตอนไหนตาเมื่อยหายไปตอนไหนคะตอนบางไปธรรมชาติของฝั่งนามธรรมถ้ารู้ประจักษ์ด้วยตัวเองใช่ไหมคะอันที่หนึ่งมันรู้อารมณ์อันที่สองคือมันจับคำไม่ได้ใช่ไหมคะประจักษ์ไม่เองประจักษ์มานะนะคะมันเกิดเองไหมคะเมื่อกี้ให้ยกมือเฉยไม่ได้บอกใ
เกิดเองไหมคะแล้วมันหายไปเองแล้วเมื่อกี้เราบอกแค่มันหลงใช่ไหมหายไปเองเรามีหน้าที่ตามดูสิ่งเหล่านี้ว่ามันเกิดขึ้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงอยู่ในสภาพเดิมเช้าปิดอีกรอบหนึ่งถ้าไปปิดติดตามเสื้อทุกคนเลยตั้งแต่หัวแถวรุ่นเลยไปน้องจันไปแถวที่สองก่อนน้องจันไปปิดก่อนเลยไปรุ่นเลยแต่กูช่วยหน่อยนี่จันถามดีๆแกให้น้องจันดูตามไปแถวนี้เลยน้องจันนี่นะมาจะให้แนะนำวิธีติดยังไงตาปิดยังไงไปดูไปปิดให้เพื่อนยาดังมาช่วยหน่อยยาดังมีอีกมานี่เต็มเลยชื่ออะไรลูกน้องคิงเลยน้องคิงมาช่วยหน่อยเร็วอย่าปิดนะครับเต็มๆช่วยได้ก็ช่วยเลยช่วยได้ครับมาเลยครับเอาไปปิดผู้ชายนะผู้ชายนะยาดังเปิดพี่คิงเขาดันเปิดเต็มไหมพี่คิงปิดทุกคนเลยนะจะได้รู้ว่าใครเป็นเหล็กที่มาเข้าคอร์สเนี่ยเดี๋ยวนะทุกวันนะจะมีของขวัญรางวัลให้นะเยอะแยะมากเลยใครต้องการก็คุณขึ้นเลยไปใครที่จริงประจิตได้ทั้งหลายคนนั่นหน้าไปไปไล่เลยจิตเลยประอันจิตที่เสื้อให้หน่อยที่จริงนี่ตอบครบทุกวิชานะเป็นเทพบุตรจุดสี่นะปีนี้หนูพ่อไปเที่ยวพาไปเที่ยวที่ฮิสแลนด์ที่ภูเขาทูมาร์มาด้วยแล้วไปอิตาลีกับหลวงพ่อด้วยแล้วตอนน้องคิงเกิดนะอาม่าให้เงินรับของขวัญหลาน1ล้านบาทปีนี้ไปยุโรปกับหลวงพ่อไปช่วยสร้างโบสถ์ปลดตัวเลย1ล้านบาทนี่น้องคิงเดียวเอาสาธุให้น้องคิงหน่อยแล้วทุกคนเดี๋ยวปีหน้าก็จะพาไปอีกนะเมื่อใจเข้าไปกับหลวงพ่อแล้วนี่โยมเนี่ยเพิ่งจะเต็ม5ขวบเมื่อปีแล้วไป4ขวบนี่พาไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แล้วน้องจันปิดทุกคนเลยดูแล้วคนไหนไม่มีน้องจันจะปิดเรียงแถวไปนี่ปิดเรียงแถวไปเลยจ้ะปิดที่เสื้อปิดเลยปิดที่คนนี้ด้วยน้องจันนี่คนข้างหลังนี่ไงข้างหลังไม่ได้ปิดเลยใส่พวกแกะไปหรือเปล่าใส่บุ๊กหมดยังมาเดี๋ยวปลูกแกะให้ก่อนอันนี้มาจากวันปลูกแกะให้แกะได้ยังลูกหมาป่าสองคนเด็กๆมามีรางวัลพิเศษนะรู้สึกว่ากัปตันจะพาไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์นะไม่รู้ว่าที่ไหนนะจะฮ่องกงหรือว่าสิงคโปร์หรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าที่อเมริกาหรือว่าที่ฝรั่งเศสก็ยังไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เป็นกัปตันการบินไทยแล้วชื่อกัปตันฉินเป็นพี่เลี้ยงเป็นคนรับประวัติคอร์สเด็กด้วยมาปฏิบัติธรรมด้วยมาตลอดเอาเด็กๆตบมือต้อนรับกับท่านหน่อยนะถ้าใครเป็นคนเก่งทำตัวเรียบร้อยไม่งอแงนะปีหน้าได้กับท่านฉินพาไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์เดี๋ยวเลือกประเทศเอาเลยนะรับสมัครจำนวนจำกัดคนที่ไม่งอแงเท่านั้นเพราะถ้าไปแล้วงอแงนะจะไม่สะดวกในบรรยากาศในการเดินทาง
ปีเนี้ยหลวงพ่อพาน้องจันไปนะน้องจันยืนหน่อยยืนหน่อยนิดหน่อยแล้วก้าวพาน้องจันไปโดยตกลงกติกากันนะว่าถ้าไม่งองแงจะซื้อตั๋วเครื่องบินให้ไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะโยมไปที่ภูเขาอิมาไปที่ที่ไหนนะจินภูเขาชื่ออะไรนะครับแล้วไม่ใช่ภูเขาอิมาที่เราไปข้างหลังเนี่ยชื่ออะไรนะมันมีฟองจุงกับอะไรนะจินจุงฟาวไปที่จุงฟาวครั้งที่ครั้งนี้เมื่อครั้งแล้วเราไปภูเขาอิมาไหนนั้นไปกับจินกับโอ้อะชื่ออะไรนะที่เหมียวถามอะที่ว่าเป็นเนินที่เขาไม่ให้เอารถเข้าไปอ่ะถ้ากลับจากเวนิสนี่ได้นะกลับจากเวนิสมาด้วยนะโยมสวยๆเด็กๆถ้าไม่งองแงนะจะให้กับตันชินนะขับเครื่องบินพาไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ปีนี้เนื้อปีหน้าแล้วกันนะปีหน้าเตรียมตัวไว้นะปีหน้านะทำตัวถ้าไม่งองแงมารับสมัครกับกัปตันด้วยแต่กัปตันจะพาไปเที่ยวนะวันนี้เดี๋ยวให้คุณตุ้ยต่อเรื่องก่อนนะหลวงพ่อก็ให้กำลังใจเด็กๆแล้วกันนะว่าที่นายโยมมีผู้ใหญ่ใจดีหลายคนที่พร้อมจะสมทบเด็กนี่หลวงพ่อยังไม่ได้ไปขอร้องพวกผู้ใหญ่ที่ใจดีหรือหลายคนนะที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกับเรื่องคอร์สเด็กเหมือนกันเพราะว่าปรับตัวไม่ทันเพราะว่าคอร์สเด็กเรารับกระทันหันแล้วก็ได้แจ้งข่าวไปทางผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีในการที่พร้อมจะสนับสนุนนะมีผู้ใหญ่หลายคนที่เป็นเจ้าของโรงแรมอยู่แถวต่างประเทศซึ่งถ้าเด็กๆไปได้ยินดีต้อนรับดูแลเต็มที่แต่ต้องเด็กๆเขาน่าจะต้องเป็นคนที่ข้อที่หนึ่งน้องจันคุยโอ้ลูกข้อที่หนึ่งจะต้องเป็นคนระหว่างไปกับหลวงปู่ต้องเป็นคนประเภทไหนห้ามงอแงใช่ไหมห้ามร้องไห้ไหมนิดหน่อยได้แต่ไม่งอแงใช่ไหมตกลงนะดีๆเดี๋ยวเราผู้ใหญ่เราตั้งใจฟังแล้วว่าเด็กจะตอบดีนะจะได้เห็นดีนะแล้วเรียนรู้ดีนะครับรู้ถ้าใครฟังคำถามจะต้องเบสนะถามก็ทางผู้ใหญ่ให้ฟังคำถามผู้ใหญ่ตั้งใจฟังแล้วว่าเด็กจะตอบว่าอะไรเด็กจะตอบได้ไหมกรรมคืออะไรเอาไปใกล้ๆต่างลูกเอาไปใกล้ๆต่างคุณพูดดังๆกรรมคืออะไรตอบสิกรรมคือยังดังอีกครั้งหนึ่งชัดๆเป็นมั่นใจไปเลยทำได้เลยนะเหมือนเดิมเขาการคือการคือเจตนาจะยินไหมพี่ใหญ่การคือเจตนาเป็นที่ตั้งของชัดเลยมั่นใจเลยเป็นที่ตั้งของเวทนาจนจะยินไหมแล้วผู้ใหญ่พูดพร้อมกันสิเราเบสนั่งไงเราเบสตามหน่อยผู้ใหญ่พูดตามเด็กพร้อมกันเดี๋ยวพ่อจะขยายเอาผู้ใหญ่ข้างผู้ใหญ่พูดพร้อมกันเบสนำกรรมยืดกรรมเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทเจตนาดีเดี๋ยวเรามีความสุขไหมเดี๋ยวประโยชน์ถ้าเจตนาไม่ดีเราเป็นยังไงมีความรู้เห็นไหมโยมเข้าใจเรื่องกรรมไหมให้ผลได้ไหมถ้าเรามาอยู่ในข้อเดียวกันโยมโยมเคยต่อเจตนาร้ายไหมพบจะให้ผลเป็นความรู้ต่อโดยการต่อผู้อื่นโยมเป็นเจตนาดีโดยมีความสุขไหมโดยมีความสุขไหมเราเป็นกี่ขวบเราจะให้ไปเรียกว่าป้องรางวัลเลยมารับรางวัลก่อนให้ดูตัวอย่างก่อนนะขอจาด้วยค่ะมันจะหมุนได้นะเป็นมิวสิกบ็อกมีผมสองตัวอยู่ข้างในนะเป็นผมที่ตัดที่วัดนะคือมันจะเป็นแสงไฟตรงใจน้องเบสเป็นก็เดี๋ยวจะประหลาดที่ไม่ถ่ายเนี่ยน้องเบสจะเอาหรือเปล่าแน่ใจนะไม่เอาดีขึ้นอยากได้เยอะเลยนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะแข่งนะครับน้องเบสเท่าไหร่ถ้าตัวมีดีขึ้นเท่าไหร่อาหารตัวขึ้นออะไรออสารสารแค่อะไรหรือแค่อะไรแค่น้ำเย็นเร็วออกเร็วอธิบายสามครั้งหนึ่งเป็นเพื่อนกันได้ไหมสามคนตกลงไหมเป็นน้ำฟ้าเหมือนกันนะได้ไหมเอาเร็วออกไม่ได้เราได้เป็นน้ำฟ้าแล้วได้เป็นน้ำฟ้าเป็นไหมเป็นน้ำฟ้าสมบูรณ์นะเป็นเพื่อนปฏิญาณดีๆบ้างไหมเป็นเพื่อนรุ่นพี่
ให้เจฟหน่อยไม่เป็นไรนะเพราะว่าพาป้อมจะได้มาเป็นเพื่อนกันตบมือให้เจฟหน่อยโยเด็กๆทุกคนคะคุณครูกำลังสมมุติว่าใจของลูกเนี่ยเหมือนน้ำใสๆเลยเราตื่นนอนมาแต่เช้าใจเราจะนิ่งๆใสๆเหมือนน้ำอย่างนี้แหละจริงไหมจริงปะตื่นมาก็ไม่มีอะไรนะใสๆใจปกติของเราเป็นน้ำใสๆอย่างนี้นะจริงแหมเด็กๆรับรองใครเห็นด้วยกับครูยกมือหน่อยสิว่าตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรเลยใสๆเออทีนี้คำถามต่อไปครูถามว่าสมมติว่าเสียงนาฬิกาปลุกมันดังกิ๊กแล้วเกิดว่าขี้เกียจตื่นจังเลยเป็นขี้เกียจมันมีกระดาษสีอยู่สีดำสีเขียวสีแดงเด็กๆคิดว่าอยากจะเอากระดาษสีอะไรใส่ลงไปในแก้วสีเขียวไม่รู้อยากเก็บตัวแทนหนึ่งคนของกลุ่มค่ะเก็บสีใส่ลงไปในแก้วตอนตื่นขึ้นมาค่ะตื่นขึ้นมาค่ะเอาสีอะไรคะหยิบได้เลยใส่ลงไปหนึ่งคนตกลงกันแล้วหยิบเลยลูกทั้งหมดเลยสดชื่นเบิกบานอะไรอย่างนี้
ะเอาอะไรใส่ลงไปในแก้วใจลูกคะตกลงกันในกลุ่มเลยค่ะพออาบน้ำรู้สึกสดชื่นเบิกบานขึ้นมาเด็กอยากใส่อะไรลงไปคะตกลงกันก่อนค่ะสีขาวใสระวังนะให้เทลงไปนิดเดียวห้ามเทเยอะแค่ฝาขวดเท่านั้นคุณครูช่วยหยิบกระดาษออกจากถาดก่อนนะเดี๋ยวเปียกหมดใช่ไหมถ้าเราต้องมีความโกรธเข้ามาถ้าเรามีสติ
ข้ออะไรคะข้อเจ้าจริงจริงแค่ความบุญมีความดีโอ้สาธุไม่พลาดเลยค่ะสาธุคุณแม่ใส่กันนี่ใส่กันแล้วใส่กันแล้วคุณThank you.
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันร้องนะคะเพราะว่าทุกๆคนก็เคยเป็นลูกนะคะเพราะฉะนั้นก็ทุกๆท่านก็จะต้องรำลึกถึงพระคุณของคุณแม่แน่นอนค่าน้ำนมค่ะร้องพร้อมกันค่ะพี่ก็พี่
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. เกิดใครคะเนี่ยคนไหนคะคนไหนคะโอ้ยังไม่จุดเทียนเดี๋ยวช่วยกันร้องอีกรอบนึงนะคะขอจุดเทียนก่อนนะวันนี้วันเกิดน้องจันนะคะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.คนไหนคะยกมือขึ้นน้องจันวันเกิดน้องจันขอให้น้องจันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่งด้วยนะรู้สึกอยากตัดกับทุกคนเลยตรงนี้กำลังชุนละมุนว่าอาจจะเย็นๆใจเย็นให้น้องอาจะขอวันเกิดตัดตัดไปไหมคะให้พี่ตัดให้ไหมคะโอ้ยไม่ใช่ตอนนี้จะเลือกตอบนั้นหนูก็ต้องแต่เป็นไหมคะคนจะเลือกตอบเลยต้องรู้ว่ามีจะพูดอะไรแล้วมีจะไว้คำไหนไม่ถึงเวลาผมมาที่ตอบจะได้เลือกถูกต้องนี่ว่าไงนี่ว่าแล้วมันมีบอกข้อที่ต้องมีจะไว้ตรงไหนเชิญเข้ามาดูได้นะคะค่ะต้องการจะมาชมนะคะว่าเค้กของน้องจันสวยงามขนาดไหนน้องๆมาเชิญมาชมได้เลยค่ะใจมีผีที่โกรธไม่ยกโทษค่ะ
ดูแลกันดูแลจิตใจ
1 2 3 4ไม่อยากเดินทางไป
ินแดนไหนก็ขอให้ใจเธออยู่กับลมหายใจแล้วกันหากใจลอยเพ้อฝันก็ฝันให้โลกเป็นสุขด้วยลมหายใจของเธอแม้ยามเดินทางไปก็คอยรอยท้าเธอจงมีแต่คุณความดีอยู่หาความโหดร้ายก็เพราะหัวใจของเธอห่างจากความเกลียดชังไปเจอสิ่งสมหวังก็เพราะหัวใจของเธอหวังมอบแต่สิ่งที่ดีแม้เธอทำงานใดก็ขอให้งานของเธอจงมีแต่ดอกไม้บานบานเบ่งบานนานเท่านานบานเบ่งบานนานเนิ่นนานจะอยู่ดินแดนไหนก็ขอให้ใจเธออยู่กับลมหายใจแล้วกันหากใจลอยเพ้อฝันก็ฝันให้โลกเป็นสุขด้วยลมหายใจของเธอหากใจลอยเพ้อฝันก็ฝันให้โลกเป็นสุขด้วยลมหายใจของเธอดอกไม้บานนะคะยังมีดินแดนที่ห่างจากความปวดร้าวมีดวงดาวแผ่พุ่งจากทุกสายตามีที่นอนเป็นมวลบุพภาเพราะมีกรุณาอยู่ในหัวใจเป็นดินจากความเกลียดชังมีที่นั่งเป็นดอกไม้บานคือดินแดนที่เธอและฉันดูแลกันดูแลจิตใจความเกลียดชังมีที่นั่งเป็นดอกไม้บานคือดินแดนที่เธอและฉันดูแลกันดูแลจิตใจอยู่ตรงนี้หัวใจ
ินตัวน้อยเก่งๆกันทุกคนเลยนะคะกับขอบคุณครับขอบคุณครับจบแล้วครับฝันให้โลกเป็นสุขด้วยลมหายใจของเธอบ้านเป็นบ้านนานทุกนานบ้านเป็นบ้านนานเนิ่นนานบ้านเป็นบ้านนานเนิ่นนานบ้านเป็นบ้านนานเท่านานบ้านเป็นบ้านนานเท่านานบ้านเป็นบ้านนานเนิ่นนานลมหายใจแล้วกันหากใจลอยเพ้อฝันก็ฝันให้โลกเป็นสุขด้วยลมหายใจของเธอแม้ยามเดินทางไปก็ขอให้รอยเท้าเธอจงมีแต่คุณความดีก็เพราะหัวใจของเธอหวังมอบแต่สิ่งที่ดีแม้เธอทำงานใดก็ขอให้งานของเธอจงมีแต่ดอกไม้บานบ้านเป็นบ้านนานเท่านานบ้านเป็นบ้านนานเนิ่นนานบ้านเป็นบ้านนานเท่านานนานเท่านานบ้านเป็นบ้านนานเท่านานบ้านเป็นบ้านนานเนิ่นนานอยู่ดินแดนไหนก็ขอให้ใจเธออยู่กับลมหายใจแล้วกันหากใจลอยเพ้อฝันก็ฝันด้วยลมหายใจของเธอหากใจลอยเพ้อฝันก็ฝันให้โลกเป็นสุขด้วยลมหายใจของเธอนานเท่านานบ้านแห่งบ้านนานเนิ่นนานบ้านแห่งบ้านนานเท่านานบ้านแห่งบ้านเทวดานางฟ้าตัวน้อยๆยังยืนประจำที่นะคะมีบทเพลงที่จะต้องขับร้องต่อค่ะเพลงที่สองคือดอกไม้บานนะคะดอกไม้บานนี้ใครเป็นต้นเสียงอยู่กับไมโครโฟนเลยนะคะอยู่กับไมโครโฟนนะคะสักครู่นะคะขอต้นเสียงให้เรียบร้อยก่อนสักครู่เดียวนะคะจะได้ฟังเพลงที่ไพเราะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอเรียนเชิญดนตรีเลยค่ะมีที่นอน
ค่ะยังมีบทเพลงที่ไพเราะอีกนะคะซึ่งบทเพลงนี้เพิ่งจะสำเร็จเป็นรูปธรรมเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะโดยพระอาจารย์อำนาจได้นำบทเพลงเนื้อร้องและทำนองมาให้กับผู้เชี่ยวชาญของสำนักการสังคีตด้นกันสดๆนะคะท่านพระอาจารย์ก็ให้เนื้อมาและบอกทำนองเดี๋ยวนั้นก็ร้องสำเร็จด้วยดีเดี๋ยวลองฟังดูนะคะชื่อว่าเพลงต้อนรับทุกวันใหม่ค่ะลอยไปสายหมอกหยอกล้อกับแสงดาวหลับในอ้อมกอดแม่ขาวยับเราฝากฟ้าไกลฝันไปใกล้ไม่ใครในสายหมอกเขาจนช้ำชอกหมอกฟ้าพันร้านลายจริงที่เธอสู่วันใหม่หลับฝันแล้วหายไปต้อนรับทุกวันใหม่หลับฝันแล้วหายไปต้อนรับลองไปในสายหมอกหยอกล้อกับแสงดาวหลับในอ้อมกอดฝากฟ้าไกลฝันไปใกล้ไม่ใครในสายหมอกแดดเผาจนช้ำชอกหมอกฟ้าพลันละลายความจริงที่ตาเห็นหมอกเย็นที่เลือนหายเมฆหมอกที่ในใจดับไปไม่ยั่งยืนหลับฝันล้วนหายไปตื่นขึ้นสู่วันใหม่หลับฝันล้วนหายไปต้อนรับทุกวันใหม่หลับฝันแล้วหายไปตื่นขึ้นสู่วันใหม่หลับฝันแล้วหายไปต้อนรับทุกวันใหม่ต้อนรับทุกวันใหม่ต้อนรับทุกวันใหม่เพลงลมหายใจอีกเพลงหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้เพลงแรกก็เพลงอยู่กับลมหายใจนะคะอีกบทเพลงหนึ่งคือลมหายใจก็เทวดานางฟ้าของเราก็เพิ่งมาต่อเพลงนี้กันก่อนหน้านี้นะคะประมาณ5นาทีเท่านั้นเองนะคะจริงๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นความอัจฉริยะของเทวดานางฟ้าตัวน้อยๆของเราเชิญฟังลมหายใจนะคะแช่มชื่นเบิกบานรู้เคลื่อนไหวลมหายใจแผ่วเบาสงบในทุกสลายปิติสุขอุเบกขารู้ลมล่าไวไม่ไหลชื่นเบิกบานรู้เคลื่อนไหวลมหายใจแผ่วเบาส
งบในทุกสลายปิติสุขอุเบกขาดูลมแล้วไวไม่ไหลไม่กล้ำกลวนดูลมแล้วไวไม่ไหลไม่กล้ำกลวนปวดร้าวมีดวงดาวแผ่พรุ่งจากทุกสายตามีที่นอนเป็นรัวภูมิพักเพราะมีกรุณาอยู่ในหัวใจเป็นดินแดนที่ห่างจากความเกลียดชังดอกไม้บานคือดินแดงที่เธอและฉันดูแลกันดูแลจิตใจอยู่ที่นี่ที่หัวใจในสายหมอก
หยอกล้อกับแสงดาวหลับในอ้อมกอดแม่ขาวระยิบพราวฝากข้างไกลฝันไปใกล้มีใครในสายหมอกแดดเผาจนช้ำชอกหมอกฟ้าพลันละลายความจริงที่ตาเห็นหมอกเย็นที่เลือนหายเมฆหมอกที่ในใจดับไปไม่ยั่งยืนหลับฝันลุ้นหายไปตื่นขึ้นสู่วันใหม่หลับฝันลุ้นหายไปต้อนรับทุกวันใหม่ลองไปในสายหมอกหยอกล้อกับแสงดาวหลับในอ้อมกอดเมฆขาวระยิบราวฝากฟ้าไกลฝันไปใกล้ไม่ใครในสายหมอกแดดเผาจนช้ำชอกหมอกฟ้าพลันลายความจริงที่ตาเห็นหมอกเย็นที่เลือนหายเมฆหมอกที่ในใจดับไปไม่ยั่งยืนฝันลุ้นหายไปตื่นขึ้นสู่วันใหม่หลับฝันลุ้นหายไปต้อนรับทุกวันใหม่หลับฝันลุ้นหายไปตื่นขึ้นสู่วันใหม่หลับฝันลุ้นหายไปต้อนรับทุกวันใหม่ต้อนรับทุกวันใหม่ต้อนรับทุกวันใหม่เป็นยังไงคะเพราะเนื่องจากว่านักร้องตัวน้อยๆของเราอ่ะมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติธรรมแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะคะเวลาซ้อมก็ค่อนข้างจะมีน้อยก็ต้องมีการร้องใหม่เป็นอีกครั้งหนึ่งคงจะคิดว่าผู้ปกครองคงจะเข้าใจนะคะแล้วก็เพลงนี้ใหม่มากจริงๆค่ะ